น้ำยำดีมากน้ำราดเขาเค็มโดดมากเลยอะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านดารุมะซูชินะคะคุณแม่ค่ะวันนี้เรามากินอะไรกันบุฟเฟ่แซลมอนราคาเท่าไหร่คะ199ถูกมากๆเลยจริงๆโปรเนี้ยแลดได้ตอนเดือนมกราเนาะเพราะว่าเดือนเนี้ยเขาปรับโปรแล้วก็คือจริงๆ199ก็ยังซื้อได้นะคะแต่ว่าจะต้องซื้อขั้นต่ำ5ใบผ่านแอปนะคือแนทซื้อผ่านแอปมานะคะก็ถ้าราคาหน้าร้านจะเป็นอีกราคาหนึ่งแต่ว่าถ้าเราซื้อในแอปเนี่ยก็จะได้ราคาพิเศษแต่ว่าเราจะต้องจองล่วงหน้าก่อนนะคะก็คือสมมติเราซื้อวันที่1เนี่ยเราสามารถใช้ได้ในวันที่2แล้วก็ต้องจองเวลาล่วงหน้าผ่านแอปมาด้วยนั่นเองนะคะโอเคพอเข้ามาถึงในร้านนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้เราสแกนคูปองผ่านแอปเนาะแล้วก็สามารถเลือกโต๊ะได้เลยแล้วก็ที่เราจะต้องจ่ายเพิ่มนะคะนั่นก็คือค่าน้ำนะคะเพื่อนตัวรีฟิลก็จะมีนะก็คือชาเขียวนะก็เป็นชาเขียวรีฟิลไปจ่ายเพิ่ม30บาทเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นเมนูนะคะเมนูเดี๋ยวนะจะอัพให้นะคะในเว็บเนาะในรีวิวแบบบทความเพื่อนสามารถเข้าไปดูเมนูได้แบบเต็มๆนะคะเป็นรูปในรีวิวแบบบทความนั่นเองเนาะแล้วก็ที่โต๊ะนะคะเขาก็จะมีตัวนี้ให้เราติ๊กนะคะแล้วก็บนโต๊ะนะเขาก็จะมีวาซาบิกับโชยุให้ด้วยเนาะแล้วก็พอมาถึงเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟเป็นตัวซุปนะคะแล้วเราก็อาหารมาค่อนข้างเร็วเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราได้อะไรกันมาบ้างแล้วนะคะเมนูแรกที่เราจะลองชิมกันนะคะก็คือแซลมอนซาซิมินะมาดูตัวเนื้อเขากันประมาณนี้ชิ้นค่อนข้างหนานะคะเขาเสิร์ฟมาบนน้ำแข็งนะคะค่อนข้างเย็นแล้วก็ตามมาตรฐานค่ะชิ้นหนาลายอาจจะไม่ได้สวยมากนะแต่ก็คุ้มราคาเอาอย่างนี้ดีกว่าถัดมานะคะเป็นตัวแซลมอนเบิร์นนะเขาเบิร์นมาฝั่งเดียวนะคะอีกฝั่งนึงเขาจะไม่ได้เบิร์นตัวแซลมอนเบิร์นเนี่ยเขาจะราดซอสคล้ายๆทะเลอากิกับมายองเนสมามันก็จะมีรสชาติที่มีความนัวกว่ามันกว่านะก็เค็มๆ มันๆ นะคะส่วนตัวชอบตัวเบิร์นมากกว่านะคะถัดมาก็ยำแซลมอนนะก็มาในน้ำยำนะคะแล้วก็มีผักเป็นหอมใหญ่นะคะเป็นแซลมอนบิ๊กนะคะตัวยำน้ำยำดีมากดีเลยเมนูนี้นะคะยำแซลมอนนะดีน้ำยำดีมากแม่ชิมน้ำยำอร่อยยำแซลมอนดีมากนะคะรสชาตินะคะเปรี้ยวเผ็ดนะคะเค็มนิดๆนะคะอร่อยดีแนะนำเมนูนี้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นตัวอันนี้เป็นสลัดแซลมอนนะคะเขาก็จะ เป็นผักสลัดนะแล้วก็มีแซลมอนดิบนะคะแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับตัวสาหร่ายญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันสลัดโอเคเลยน้ำเยลล่านะคะจะเป็นเหมือนน้ำสลัดงานะแล้วก็พอทานกับตัวของสาหร่ายญี่ปุ่นแล้วก็ไข่กุ้งอ่ะเข้ากันดีถือเป็นอีกเมนูที่แนะนำนะคะเมนูถัดไปนะคะอันนี้เป็นแซลมอนเทมปุระนะเขาก็จะเป็นแซลมอนเสิร์ฟมาในการทอดแบบเทมปุระนะคะแล้วก็จะมีไข่กุ้งท็อปมาให้ด้วยนะตรงนี้เดี๋ยวลองชิมกันน้ำราดเขาเค็มโดดมากเลยอะทุกคนแต่ก็ด้วยความที่เขาทอดอะมันก็เลยมีเท็กเจอร์ที่แบบความกรอบๆของตัวแป้งเทมปุระก็โอเคนะแต่ก็รู้สึกเค็มไปหน่อยเมนูถัดไปนะคะเป็นเทมปุระโรนะคะข้างในเขาก็จะสอดไส้เป็นน่าจะเป็นกุ้งเทมปุระนะคะทุกคนแล้วด้านบนก็ราดซอสมาประมาณนี้คือน้ำราดของเขาอ่ะจะเป็นน้ำราดตัวเดียวกับตัวน้ำราดของแซลมอนเทมปุระนะก็เค็มนิดนึงแต่ก็ด้วยเนี่ยเสิร์ฟมาพร้อมข้าวเขาก็จะแบบช่วยตัดความเค็มได้ดีในระดับหนึ่งนะค
ะส่วนตัวชอบอันนี้มากกว่านะคะเมนูถัดไปนะคะก็คือท้องปลาแซลมอนนะคะทุกคนอันนี้เป็นแบบย่างเกลือก็เค็มนิดนึงเพราะว่าเขาย่างเกลือแต่ก็ทำมันดีเมนูถัดไปนะคะหัวปลาต้มซีอิ๊วนะทุกคนเนื้อเขาก็จะยุ่ยในระดับโอเคน้ำเขาจะมีความหวานๆแล้วก็เค็มๆนะคะก็อร่อยดีนะเมนูนี้โอเคเลยถัดไปก็เป็นสาหร่ายญี่ปุ่นนะก็น่าจะเหมือนตัวที่เขาท็อปๆมาด้านบนก็สามารถสั่งแอดนะได้นะคะสำหรับที่ใครชอบต่อไปเป็นเมนูสุดท้ายของเซตนี้นะนั่นก็คือไข่ตุ๋นนั่นเองตอนนี้เห็นว่าอร่อยเนื้อเด้งนะคะโอเคนุ่มนะคะไม่มีรสชาติอะไรเท่าไหร่มีเค็มนิดๆรสชาติไข่ตุ๋นปกติแต่ว่าเสิร์ฟมาร้อนๆก็โอเคนะคะสุดท้ายปิดเซตแรกด้วยน้ำซุปน้ำซุปเขาก็จะมาพร้อมสาหร่ายน้ำซุปโอเคซุปแล้วโล่งคอแย่ๆเดี๋ยวขอตัวไปกินหาเซตแรกก่อนนะคะอันนี้เป็นปลาซาบะนะคะดองชิ้นประมาณนี้นะทุกคนน้องก็ชิ้นหนาแล้วก็มีความเค็มนำนิดนึงนะคะแล้วก็มีไข่หวานนะคะไข่หวานก็หวานหน่อยๆนะคะไม่มากแต่ก็มีรสไข่ชัดเจนนะคะอันนี้เป็นสลัดหนังปลาทอดนะคะทุกคนเนี่ยหนังปลาเขาดูกรอบมากเขาก็จะมีผักสลัดนะคะแล้วก็ตัวหอมใหญ่เนาะลองชิมกันหนังปลาทอดกรอบดีนะแล้วก็เหมือนเขาราดพริกมาหน่อยนึงอ่ะมันจะมีความเผ็ดๆนิดนึงก็อร่อยดีค่ะสั่งได้ทั้งสลัดหนังปลาแล้วก็สลัดแซลมอนโอเคทั้งคู่เลยเมนูถัดไปนะทุกคนก็คือหนังปลาทอดนะคะเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมน้ำราดที่เป็นกระเทียมแล้วก็พริกนะหนังปลาทอดมากรอบทีเดียวก็น่าจะเป็นซอสเดียวที่เขาใส่มากับสลัดน่าจะช่วยตัดเลี่ยนกรอบโอเคเลยเมนูนี้แนะนำนะคะเป็นอีกเมนูที่แนะนำค่ะอันนี้เป็นทาโกยากินะคะหรือนมครกญี่ปุ่นข้างนอกข้างกรอบเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันข้างในก็ประมาณนี้ข้างในก็เป็นปลาหมึกนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาชิมน้ำซอสเขาเค็มมากเลยข้างนอกกรอบข้างในนุ่มนะคะแต่ว่าซอสเขาเค็มไปหน่อยเมนูถัดไปเกี๊ยวซ่าแบบทอดนะคะเขาจะมีแบบทอดกับแบบต้มนะสั่งแบบทอดมานะของทอดทะร้อนมากเลยเขาก็มีความมีพริกไทยค่อนข้างชัดนะแล้วก็เหมือนมีรสขมหน่อยๆนะไม่รู้เพราะอะไรข้างในก็ประมาณนี้นะคะเมนูนี้เฉยๆนะอาหารเป็นไงบ้างคะรสชาติก็อร่อยดีแต่ว่าเขาจะเค็มนำไปหน่อยไม่ต้องจิ้มเลยอ่ะไม่ต้องจิ้มซอสเลยอ่ะเมนูไหนอร่อยสุดอะไรที่มีอะไรพวกเทมปุระกับเทมปุระแซลมอนเทมปุระกับเทมปุระโลไหนอร่อยกว่ากันเทมปุระโลอ๋อที่มันเป็นเทมปุระข้างในแล้วมีข้าวใช่แล้วสลัดเป็นไงบ้างคะสลัดรสชาติก็ดีสลัดอันไหนอร่อยกว่ากันที่มันเป็นสลัดแซลมอนหรือว่าสลัดหนังปลาสลัดหนังปลาแต่แซลมอนดิบแม่ไม่กินน้ำสลัดไม่เหมือนกันสลัดแซลมอนมันเป็นเหมือนน้ำสลัดแต่ถ้าน้ำสลัดแซลมอนอร่อยกว่าใช่ไหมมันเป็นสลัดงาแล้วหนังปลากรอบเป็นไงก็อร่อยก็ใช้ได้รสชาติก็ดีแต่ว่าไม่ว่าเขาถ้าอ่อนเค็มกว่านี้จะหน่อยจะดีนะแล้วเมนูไหนมีชอบอีกคะหัวปลาหัวปลาอร่อยต้มหวานหวานรสในจัดดีนุ่มๆบริการเป็นไงบ้างคะโอ้บริการดีแม่ให้ติ๊บด้วยรอไม่นานจ้ะนะแม่ให้ติ๊บด้วยค่าน้ำ190แม่ให้ก็ไป100แม่ให้80
199คุ้มไหมคะคุ้มคุ้มสามคนเราคุ้มไปถึงอ่ะใช่ไหม199ต่อคนนะต่อคนนะพูดถึงสามคนแล้วอย่างดีก็เท่าไหร่600ใช่ไหม600 6น้ำแล้วก็700ใช่